กุ๊ปกิฟป,ปลื้มใจน้องเป่าเป่าแบ่งเบาภาระแม่ดูแลน้องสาวเป่าเป้เป็นอย่างดีทำเอาคนเป็นแม่อย่างกุ๊ปกิฟสุมนทิพิ่มเอมหัวใจสุดๆพร้อมกับโพสตคลิปสุดน่ารักเรื่องราวดีๆเมื่อพี่สาวอย่างน้องเป่าเป่าทำหน้าที่ดูแลน้องเป่าเป้ดีมากแบ่งเบาภาระคุณแม่กู๊ปกิฟได้ดีมากโดยคุณแม่กุ๊ปกิฟได้โพสต์คลิปพร้อมกับเขียนข้อความสุดปลื้มใจว่าซิสตเตอร์ ภารกิจที่พี่สาวพยายามจะขอทําและดูแลน้องเองทุกวันอยากส่งน้องเข้าห้องจัดการน้องแทนแม่พักกลางวันเจอครูก็คอยมาถามว่าน้องหนูเป็นยังไงร้องไห้ไหมเดินผ่านก็มาคอยบอกมือให้กําลังใจน้องพอแม่มารับก็มารายงานน่าเอ็นดูเด็กๆพอวิธีการใช้ชีวิตกับการเรียนการสอนเปลี่ยนเด็กๆก,ก็เปลี่ยนตามเริ่มช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นจัดการชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นและก็มีเวลามีไอเดียในการที่จะด,ดูแลใส่ใจคนอื่นคนรอบข้างได้ดีขึ้นด้วย ขอบคุณนะคะลูกวงเล็บเห็นป้าไม่อยู่ไปทำงานที่จีนก็เลยอยากช่วยแม่